างด้านนายสุเทพทึ่งสุบานรองนายกรัฐมนตรีแจ้งนะคะว่าจะจัดรถส่งผู้ร่วมประชุมโดยให้สว.ออกไปก่อนตามด้วยส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลส่วนส.ส.พรรคประชาธิปัตย์จะออกเป็นขบวนสุดท้ายและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสว.ได้ขึ้นรถไปแล้วขณะที่นายกรัฐมนตรีขึ้นรถตู้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรอที่จะเดินทางออกไปแต่กลุ่มคนเสื้อแดงยังคงปิดประตูทางเข้าออกอยู่มีแกนนำคอยควบคุมสถานการณ์ย้ำห้ามทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจหากส.ส.จะออกมาขอให้เดินเท้าเท่านั้นนอกจากนี้ก็ได้ประกาศชัยชนะที่ทำให้รัฐบาลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาได้ซึ่งไม่มีในประวัติศาสตร์การเมืองไทยค่ะและเมื่อ10นาทีที่ผ่านมานะคะคนเสื้อแดงก็ประกาศถอยทัพกลับไปตั้งหลักที่รัฐสภาในขณะที่ส.ส.จำนวนหนึ่งนะคะก็เดินเท้าออกค่ะโดยใช้ประตูทางด้านถนนพระราม6ตรงกันข้ามกับกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะอย่างเช่นนายอาคมเอกชวนค่ะซึ่งกลุ่มคนเสื้อแดงก็ปล่อยออกไปโดยดีโดยที่ไม่มีการทำร้ายร่างกายใดๆค่ะ